ริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังคลิปนี้จะได้เล่าเรื่องปูตีมุขเปตเปรตผู้มีปากเน่าซึ่งปรากฏอยู่ในอัตถกถาขุททกนิกายเปตวัตถุปฐมวรรคมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าขณะที่ท่านพระนารทเถระกำลังลงจากเขาคิจกูฏได้สัมผัสกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจายมาตามสายลมพร้อมกับเสียงร้องหวีดหวิวโหยหวนอันน่าขนพองสยองกล้าวยิ่งนักพิจารณาดูแล้วจึงได้พบเปรตตนหนึ่งเป็นที่เวทนายิ่งนักจึงถามถึงผลกรรมที่เปรตนั้นได้เคยกระทำไว้ว่าท่านผู้มีผิวพรรณงดงามดังทิพย์ยืนอยู่ในอากาศกลางหาวแต่ปากของท่านมีกลิ่นเน่าเหม็นหมู่นอนพากันซ่อนใส่อยู่เต็มปากครั้งก่อนท่านได้กระทำกรรมอันใดไว้เล่าอันเป็นสาเหตุให้มีอัตภาพเช่นนี้เปรตนั้นได้รับทุกขเวทนาทุรนทุรายอย่างแสนสาหัสส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนโอ้ยโอ้ยพร้อมทั้งเล่าถึงกรรมชั่วช้าสามัญที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตการว่าโอ้ยท่านพระนารทผู้เจริญครั้งดึกดำบรรพ์ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้มีกุลบุตรสองคนออกบวชในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมีความประพฤติขัดเกลายิ่งนักมีความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันอยู่ในอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งมีอัธยาศัยชั่วช้าชอบส่อเสียดมีปากสำหรับทิ่มแทงคนอื่นเข้าไปยังอาวาสของภิกษุสองรูปนั้นท่านทั้งสองได้กระทำการต้อนรับขับสู้อย่างดีและพาเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านในวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านเห็นพระเข้ามาบิณฑบาตก็พากันทำความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งในพระเหล่านั้นได้ต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหารอย่างประณีตท่านนารทผู้เจริญโอ้ยพระชั่วช้ารูปนั้นกลับวัดแล้วเกิดอกุศลจิตมีความมักมากทะยานอยากไม่รู้จักจบสิ้นมีความคิดอุบาทชาติชั่วว่าบ้านนี้ดีหนอชาวบ้านก็มีศรัทธาเลื่อมใสถวายอาหารบิณฑบาตแสนจะประณีตมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแถมวัดนี้ก็เพียบพร้อมไปด้วยร่มไม้ชายคาอันร่มรื่นน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์เราสามารถอยู่ในที่นี้ได้อย่างสบายแต่ถ้าหลวงตาเหล่านี้ยังอยู่ในที่นี้เราจะไม่อยู่เป็นสุขได้จักอยู่เหมือนอย่างอันเตวาสิกคอยรับใช้หลวงตาเหล่านี้อยู่เนืองนิดทำให้เราลำบากเอาเถอะเราจะทำทุกวิถีทางที่จะให้หลวงตาเหล่านี้แตกแยกกันแล้วอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ท่านพระนารทผู้เจริญโอ้ยวันหนึ่งเมื่อพระมหาเถระให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งสองรูปแล้วกลับเข้าไปยังที่พำนักของตนภิกษุชั่วช้านั้นรออยู่คู่หนึ่งจึงเข้าไปหาท่านทำความเคารพแล้วเมื่อท่านถามว่าทำไมคุณจึงมาผิดกาลเวลาเช่นนี้จึงตอบว่าหลวงพ่อครับผมไม่สบายใจผมมีเรื่องหนึ่งจะพูดกับหลวงพ่อครับเราไปสิท่านกล่าวด้วยความเมตตาจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับหลวงตาผู้เป็นสหายของหลวงพ่อนั้นต่อหน้าก็แสดงตนเหมือนเป็นมิตรพอลับหลังก็กล่าวให้ร้ายคล้ายเป็นศัตรูกับท่านพอถูกท่านถามว่าเขาพูดว่าอย่างไรจึงเรียนว่าฟังนะครับหลวงตารูปนั้น กล่าวนินทาท่านว่าเป็นผู้โอ้อวดมีมายาหลอกลวงเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีพอย่าพูดอย่างนั้นสิคุณท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจอยู่พระรูปนั้นจะไม่พูดถึงเราอย่างนั้นแน่นอนตั้งแต่เป็นฆราวาสมาแล้วเขาก็รู้จักนิสัยใจคอเราว่าเป็นอย่างไรมีศีลอย่างไรมีกัลยาณธรรมเป็นอย่างไรหลวงพ่อครับภิกษุนั้นกล่าวขึ้นถ้าหลวงพ่อคิดเช่นนั้นก็เป็นเพราะหลวงพ่อมีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นถือว่าเหมาะสมกับหลวงพ่อทีเดียวครับแต่ผมก็ไม่มีความโกรธแค้นจองเวรอะไรกับหลวงตารูปนั้นนะครับผมจะกล่าวใส่ร้ายท่านทำไมครับเอาเถอะหลวงพ่อนั่นแหละคอยสังเกตดูเองก็จะรู้ได้ในการต่อไปโอ้ท่านนารถผู้เจริญท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเล่าไปเถอะเรากำลังฟังอยู่เปรตนั้นจึงเล่าต่อไปว่าพระมหาเถระเกิดสองจิตสองใจขึ้นเพราะตนเป็นปุถุชนมีความรังเกียจสงสัยว่าจะเป็นดังว่ามานั้นจึงได้รังเกียจหมดความไว้วางใจกับพระอีกรูปหนึ่งภิกษุพาลสันดานหยาบนั้นชั้นแรกยุยงพระมหาเถระให้เกิดความระแวงสงสัยแล้วก็ไปยุแย่พระเถระอีกรูปหนึ่งด้วยถ้อยคำเช่นเดียวกันต่อมาในวันที่สองพระมหาเถระทั้งสองรูปนั้นไม่พูดจาปราศัยกันเลยทำหน้าบึ้งตึงต่อกันต่างนุ่งสบงทรงจีวร อุ้มบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกลับจากบิณฑบาตแล้วต่างคนต่างฉันในที่พักของตนไม่ฉันรวมกันเหมือนแต่ก่อนไม่ยอมทำสามีจิกรรมแก่กันและกันเลยทั้งวันนั้นเอาแต่อยู่ในห้องของตนนึกถึงแต่คำของพระชั่วนั้นเกิดความคับแค้นใจยิ่งนักพอรุ่งสางจึงได้หลบหนีออกจากวัดไปตามทางของตนโดยมิได้ล่ำลากันและกันเลยฝ่ายพระชั่วนั้นมีใจกระยิมเบิกบานว่าฮ่าฮ่าฮ่ามโนรสของเราเต็มเปี่ยมแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพวกชาวบ้านพากันแปลกใจยิ่งจึงถามว่าพระคุณเจ้าวันนี้หลวงพ่อทั้งสองไปไหนครับจึงไม่เห็นโยมอย่าให้อาตมากล่าวเลยไม่รู้ว่าท่านทั้งสองโกรธเคืองอะไรกันนักกันหนาทะเลาะกันทั้งคืนเลยอาตมาพยายามห้ามและเตือนแล้วว่าอย่าทะเลาะกันเลยขอรับสามัคคีกันไว้เถิดขึ้นชื่อว่าการทะเลาะกันมีแต่จะนำความพินาศมาให้ก่อให้เกิดความทุกข์ในอนาคตเป็นทางแห่งอกุศลแม้คนสมัยก่อนก็เคยพลาดจากประโยชน์ใหญ่เพราะการทะเลาะกันมาแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำของอาตมาสุดท้ายก็พากันหนีออกจากวัดไม่รู้ว่าไปไหนกันพวกชาวบ้านไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจึงพากันนิมนต์พระชั่วนั้นว่าช่างเถอะครับพวกท่านไปแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้ขอแต่พระคุณเจ้าอย่าทิ้งพวกเราไปเลยขอให้อยู่จำพรรษาเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมในที่นี้แหละครับท่านรับนิมนต์ในที่นั้นแล้วต่อมา2-3 วันเกิดความเดือดร้อนใจสำนึกผิดขึ้นว่าโอ้หนอเรายุยงพระสองรูปผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมด้วยความอยากเป็นเจ้าอาวาสขนขวายทำแต่กรรมชั่วไว้มากจริงหนอถูกความเดือดร้อนอย่างแรงกล้าเข้าครอบกันเป็นไข้เพราะกำลังแห่งความเศร้าโศกไม่นานนักก็มรณภาพไปบังเกิดในอเวจีมหานรกภิกษุชั่วช้าลามกนั้นหมกไหม้อยู่ในนรกได้รับความทุกข์ทรมานเกินจะทนได้พุทธันดรหนึ่งในพุทธุบาทการนี้ได้มาเกิดเป็นเปรตปากเน่าไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์แห่งนี้ร่างกายมีสีทองเหมือนทองคำแต่หนอนไต่ออกจากปาก พากันเจาะกินปากข้างโน้นข้างนี้กลิ่นปากของเป็ดนั้นเหม็นฟุ้งกระจายไปทั่วอากาศไกลตั้งหลายโยชน์ท่านนารทผู้เจริญโอ้ยเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะชั่วช้าลามกมีวาจาสกปรกชั่วช้ายิ่งนักเป็นผู้มักกำจัดคุณของคนอื่นไม่สำรวมปากอันหนึ่งข้าพเจ้าได้ผิวพรรณดังทองเพราะพรหมจรรย์นั้นแต่ปากของข้าพเจ้าเหม็นยิ่งนักเพราะกล่าววาจาส่อเสียดเปรตนั้นครั้นได้บอกกรรมที่ตนทำไว้แล้วจึงกล่าวตักเตือนพระเถระเจ้าว่าข้าแต่พระนารทผู้เจริญโอ้รูปร่างของข้าพเจ้าท่านได้มองเห็นเองแล้วท่านผู้ฉลาดผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าพูดส่อเสียดและอย่าพูดมุสาเลยสำรวมด้วยวาจาแล้วท่านจักได้เป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาพระเถระได้ฟังเรื่องราวของเป็ดปากเน่านั้นแล้วจึงเที่ยวจาริกบิณฑบาตไปยังกรุงราชคฤห์ภายหลังฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่พระเวรุวันกรันทกะนิวาปวิหารกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงกระทำเรื่องนั้นให้เป็นอุทาหรณ์แล้วแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่พุทธบริษัทพูดถึงพร้อมแล้วนั่นแลเรื่องเป็ดปากเน่าจบก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านผู้ฟังได้พินิจพิจารณาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากท่านผู้ฟังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับ